ทำความเข้าใจกันนะวิธีการนั่งและวิธีการทายก่อนที่จะลงรับแข่งขันน้องเกดนะครับเราก็มาทำความเข้าใจกับอุปกรณ์กันก่อนนะอันดับแรกเลยคือเพื่อติดที่นะครับตัวนี้มีคลิปล็อก2ตัวกับ3ตัวนะฮะก็ล็อกให้แน่นให้กระชับนะครับบางท่านอาจจะรัดแน่นเกินไปหายใจไม่ออกนะครับบางท่านเนี่ยรัดหลวมมันจะค้ำคอเราเวลาเราตกน้ำนะครับแล้วมันจะมีสายลอดหลังขานะครับลอดมาเกี่ยว2ตัวหน้านะครับตัวนี้เป็นกันชูชีพลอยออกตัวเรานะครับก็ให้กระชับให้พอดีนะครับก็ลองดูนะครับลองขยับดูพอได้แล้วเราก็ลองมาดูนะอันที่2ก็คือหมวกกันน็อกนะครับอันนี้เป็นหมวกกันกระแทกนะครับก็ช่วยเราได้เยอะพวกกิ่งไม้พวกไม้พายนะครับก็เราก็สวมใส่ให้กระชับนะครับรัดให้พอดีนะครับบางท่านเนี่ยรัดจนแน่นเกินไปพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ให้พอดีบางท่านเนี่ยรัดหลวมนะครับเวลาตกน้ำไปแล้วหมวกมันลอยมันจะรัดคอเรานะครับก็รัดให้พอดีให้กระชับนะครับไม่แน่นเกินไปนะครับพอได้แล้วเราก็มาดูนะวิธีการนั่งและวิธีการพายนะครับจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ขอนะครับนำระหกท่านที่จะต้องช่วยในหัวและในท้ายคือข้างซ้าย3ข้างขวา3นะครับนะคู่ละ1หมอนนะครับท่านที่7ที่8ก็คือนั่งตรงกลางนะครับท่านที่นั่งตรงกลางเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับคอยกรี๊ดให้กำลังใจเพื่อนๆขนาดเลยอ่ะแล้วก็ดึงคนข้างๆเข้าไว้ด้วยนะครับ4นิ้วครับจบลงไปเลยตรงนี้นะครับจบลงไปเลย4นิ้วแล้วดึงเข้าไว้กรี๊ดแล้วไม่ใช่ผลักเพื่อนหล่นนะกรี๊ดแล้วต้องดึงด้วยนะครับตรงนั้นพอได้แล้วมาดูสำหรับคนที่จะนั่งทายทั้ง6ท่านนะอันดับแรกเลยคือนั่งข้อแบบขอนไม้นะครับขาด้านในเนี่ยซุกไปใต้หมอนนะครับแล้วลุกขึ้นครับขาด้านนอกแผ่ศอกมาใต้ขาครับนะครับให้นั่งในลักษณะนี้เลยเวลาจะกระเด้งกระดอนเนี่ยขาเรายังงัดอยู่นะครับลองดูนะเอ็นได้นะครับวัดในคลิปทำดีลองทำดูนะครับอีกนิดเดียวพอเราได้วิธีการนั่งแล้วเรามาดูวิธีการจับพายนะครับพายจะเป็นลักษณะตัวทีคลิปครับเชิงหุ่นโป้ครับสอดเข้าไปแล้วป้อมมือลงมาในสถานนี้นะครับบางท่านอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแต่เวลาพายครับหลุดก็คือหลุดใส่หน้าเรานี้มือเราบังอยู่ครับหลุดไปข้างหน้าครับอีกข้างนึงจับให้พอดีนะครับบางท่านจัดยาวนี้โน้มตัวมากมีสิทธิ์ตกนะครับบางท่านแค่นี้นี่แสดงว่าผู้นะครับพายอย่างไม่มีน้ำหนักเลยจับให้พอดีกึ่งกลางแขนเรานะครับวิธีการพายก็คือช่วงพายอย่างด้านหน้าครับก็ดึงไปด้านหลังนะครับจับพายพร้อมก็ได้อย่างไรนะครับคู่หน้าครับคุณเรืองดูกันคนที่2ที่3ดูหน้าของตัวเองนะครับพายมันจะไม่ชนกันถ้าเราไม่มองอะไรครับพายเราจะคนละพกคนละเป๊กครับเรือเราก็จะบิดมือนะครับก็คอยจับเรืองดูกันนิดนึงนะครับวันนี้มีทั้งพายและทวนก็คือจากด้านหลังครับไปด้านหน้าอันนี้อาจจะชะลอความเร็วของเรือหรือบางแก่งนะครับเราทำไม่เหมือนกันอาจจะเป็นซ้ายทวนขวาพายหรือขวาทวนซ้ายพายในสายนี้นะครับในหัวและในท้ายก็จะเป็นปัจจันของเรือเขาจะคอยสั่งขั้นตอนว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับพอเราได้วิธีการพายแล้วนะวันนี้อุปสรรคของเรานะครับมีสองอย่างครับพุ่มไม้และข้ออันดับแรกเลยคือพุ่มไม้เขาเห็นก็สั่งทุกคนมองครับวิธีการก่อนนะคือจับเชือกพายให้แน่นไปด้านหลังเอ็นตัวไปเลยเยอะนะครับตาดูด้านหน้าด้วยบางท่านยังมองอย่างเดียวไม่ดูอะไรเลยมันมีกิ่งไม้ใหญ่ๆมันก็กวาดลงแต่ถ้าเราดูอยู่นะครับเราก็ดิ่งตัวลงมาในเรือนะครับบางแก่งอาจจะเข้าซีกซ้ายหรือซีกขวาแต่บางแก่งเนี่ยอาจจะเข้าทางลำแล้วแต่น้ำส่งไปนะทำให้ด้านจิตใจที่เป็นคนนะท่านการก็เหลือแค่ไปดูเรือบ้างนะครับแล้วอุปสรรคที่2ก็คือก้อนหินนะที่มี2ลักษณะนะครับเรือชนกันแล้วที่อันดับแรกเลยเรือชนหินสมมุติว่าด้านซ้ายหินและโดดไปด้านขวาบนด้านที่มันเบานะครับมันชนมันก็ผิดนะครับรู้ว่าจะชนก็เหมือนท่าบอกครับจับกระเลงตัวมันจะชนก่อนที่จะของเรือเรานะครับยังไม่ถึงตัวเรานั่นไงยังไม่ทันจะไปไหนเลยนะครับวันนี้เรือบางลำนะครับตายไม่ไหวแล้วดูตายก้อนเราก็จะใช้วิธีการถ่ายน้ำหนักเนี่ยให้ได้เราสมมติว่าสี่ก็ท้ายน้ำหนักทุกคนในกลุ่มจะได้ท้ายก็ลุกไปให้มากที่สุดนะครับลงให้มากแล้วพายให้ถือลักษณะตรงๆนะครับเกี่ยวกับน้ำหนักนี้เดี๋ยวไปชิมเพื่อหลุดครับแล้ววันนี้นะครับกรณีสุดท้ายเลยถ้ามีท่านใดสงสัยครับถ้าเพื่อนในเรือเห็นนะครับดึงได้ดึงเลยจะของที่ครับแต่ถ้าเราดึงเขาไม่ไหวเราจำเป็นต้องปล่อยเขาไปก่อนนะครับอย่าลากเขาไปด้วยเราอย่าลากเขาไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราลากเขาด้วยเรือมันสามารถหมุนได้ตลอดเวลานะครับอาจจะพาเขาไปแค่กับต้นไม้
ก็หยุดได้นะครับคนที่ตกแล้วอันดับแรกเลยตั้งสติได้พยายามมองที่ไหนเหลืออะไรในท้ายนะครับเราจะมีถุงเชือกนะครับก็จะโยนแล้วกันนะครับพอท่านจับได้แล้วนะครับท่านก็คาดไหลครับคาดไหลให้เขาแล้วมือข้างหน้าจับไว้แค่ประคองนะครับไม่ต้องกระทำนะครับเขาจะดึงท่านเข้าเองนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เห็นเชือกนะครับวิธีการลอยตัวดูขาสองข้างแล้วเสนอไปน้ำนะครับหันหน้าไปตามน้ำจับจักรยานชะลอความเร็วนะเจอต้นไม้หรือก้อนหินนะจะเท้าติดตัวหลบนะแต่ถ้าใจไม่กล้าเจอต้นไม้หรือก้อนหินก็ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะกลับไปช่วยท่านอันนี้แหละกันน่าจะเป็นประเด็นยังไงเดี๋ยวเราจะกลับไปช่วยท่านอีกทีครับที่นี่เป็นแก่งแล้วท้ายแก่งจะเป็นน้ำนี่เรือสามารถจอดได้ทุกแก่งครับตรงนี้สงสัยตรงไหนถามได้เลยถ้าเราไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะฝึกกันตรงนี้ก่อนลงสู่แก่งนะครับไปทบทวนที่เราสอนไปนะครับถ้ามีอะไรขอบคุณครับ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 